ิดในวันเสาร์นะคะประจำวันศุกร์ที่3พฤศจิกายนนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นนะคะสบายๆค่ะการงานนั้นนะคะจะมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่นะคะต้องระวังสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของการให้คำสัญญานะจะทำงานอะไรนะคะอย่าไปให้คำสัญญาอย่าปากค่อยจนเงินไปมีโอกาสนะคะที่เวลาที่คนอื่นเข้ามาทวงสัญญาเนี่ยเรานั้นนะคะก็จะมีความรู้สึกไม่สบายใจนั่นเองด้านการเงินมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะเงินเต็มกระเป๋านะคะถึงเวลาที่จะปรับเปลี่ยนนะคะยักย้ายถ่ายเทการเงินและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นค่ะความรักไม่มีอะไรค่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์สบายๆอยู่แล้วแต่คุณนั้นจะดูเหมือนขี้หึงนะคะขี้หึงจนเกินเหตุไปสักนิดนึงค่ะในวันศุกร์ที่3พฤศจิกายนนั่นเอง